เรื่องนี้เปิดเผยโดยแพทย์หญิงพันพิมลวิปุลากรอ,อธิบดีกรมอนามัยนะคะก็ออกมาให้คำแนะนำค่ะว่าในช่วง3เดือนแรกของการตั้งครร ควรที่จะหลีกเลี่ยงการนวดนะคะเพราะว่าการนวดจะกระตุ้นให้มดลูกบีบรัดตัวอาจทําให้แท้งได้ส่วนหญิงที่มีอายุครรภ์4-6เดือนสามารถนวดได้แต่จะต้องนวดกับผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วเท่านั้นสําหรับอายุครรภ์6เดือนขึ้นไปซึ่งมดลูกจะไปกดเส้นเลือดดําเส้นเลือดใดในท้องควรนวดกับหมอแผนไทยที่เรียนมาไม่น้อยกว่า800ชั่วโมงไม่ควรจะเข้าไปใช้บริการนวดตามร้านทั่วไปเพื่อความปลอดภัยหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการ เมื่อยหรือว่าต้องการผ่อนคลายเนี่ยควรจะหันมาใช้วิธีออกกำลังกายเบาๆแทนจะดีกว่าค่ะ นอกจากนี้นะคะมีคําแนะนําว่าการออกกําลังกายที่ปลอดภัยสําหรับหญิงตั้งครรภ์นั้นควรเริ่มในช่วงอายุครรภ์สเดือนขึ้นไปโดยเริ่มจากเบาไปหนักหรือช้าไปเร็วอย่างเช่นการทํางานบ้านการเดินเริ่มออกกําลังต่อเนื่องวันละ10-15นาที3วันต่อสัปดาห์แล้วก็ค่อยๆเพิ่มเวลาจนครบวันละ30นาทีและ5วันต่อสัปดาห์ตามลําดับค่ะ ส่วนหญิงที่มีอายุครรภ์4เดือนไปแล้วนะคะไม่ควรออกกําลังกายในท่านอนงายเกิน5นาทีหรือท่าเบ่งกลั้นหายใจเพราะว่าจะทําให้เลือดนั้นไหลกลับสู่หัวใจน้อยลงและอาจจะเป็นลมได้ระหว่างการออกกําลังกายก็ควรที่จะดื่มน้ำให้เพียงพอหลังออกกำลังกายทุกครั้ง ควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อ3-5นาทีก่อนออกกำลังกายถ้าสังเกตเห็นว่ามีอาการปวดท้องอ่อนเพลียหน้ามืดหรือว่าจะเป็นลมและมีเลือดออกทางช่องคลอดให้เลี่ยงออกกำลังกายและไม่ควรรับประทานอาหารมื้อหนักก่อนออกกำลังกายเป็นเวลา2ชั่วโมงนะคะเพราะอาจจะทําให้เกิดการจุกเสียดแน่นท้องได้ค่ะ